โวยพิธาหิวแสงบุกค่าย YG โพสต์ภาพคู่ตารางงานเพลย์ลิสต์เบบี้มอนเตอร์เพจดังโวยพิธาลิ้มเจริญรัตน์หิวแสงบุกค่ายเพลง YG Entertainment แล้วแชะภาพคู่กับตารางงานและเพลย์ลิสต์ของวงเบบี้มอนสเตอร์ลงในโซเชียลล่าสุดลบไปแล้ววันที่6ธันวาคม2566จากกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่ถ่ายภาพคู่กับผู้บริหารของค่าย YG Entertainment ระหว่างการมาเยือนประเทศเกาหลีใต้โดยได้ระบุว่ามาเรียนรู้กับประธานของ YG Entertainment ในวันที่มีข่าวดีได้แวะมาดู Facility ที่มี Talent ไทยจาก Blackpink กับ Baby Monster ถึง3คนดีใจแทนครับแต่ปรากฏว่าในแพลตฟอร์มของ X หรือว่า Twitter ได้มีแฟนคลับของวง Baby Monster ได้โพสต์ข้อความระบุว่าสวัสดีครับรบกวนฝากชาว X ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่โพสต์เกี่ยวกับรูปลิสต์เพลงของน้องๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลบออกอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเนื่องจากมันจะส่งผลเสียให้แก่น้องเบมอนโดยตรงได้ครับซึ่งต่อมาเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรได้โพสต์อินโฟกราฟิกระบุว่าเป็นเรื่องพิธาหิวแสงโพสต์ภาพคู่ตารางงานลิสต์เพลงของวงเบมอนหรือว่า Baby Monster ที่เป็นความลับของค่าย YG ลงในโซเชียลและระบุแคปชั่นว่าทุกคนคะไม่ทันขาดคำแดดดี้สร้างเรื่องอีกแล้วค่ะโพสต์ภาพคู่ตารางงานและลิสต์เพลงของน้องวงเบมอน Baby Monster ที่เป็นความลับของ YG ลงในโซเชียลล่าสุดลบไปแล้วค่ะ